เปิดตำนานยักษ์ท้าวเวสสุวรรณกับสถานที่ที่น่าไปกราบไหว้ขอพรในปี2565การกราบไหว้เสริมสิริมงคลบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างช้านานและในปี2565นี้หนึ่งในเทพเจ้าที่คนกราบไหว้บูชากันมากขึ้นนั่นคือท้าวเวสสุวรรณซึ่งเป็นที่เลื่องลือในด้านการขอพรเกี่ยวกับโชคลาภยักษ์ท้าวเวสสุวรรณท้าวเวสสุวรรณหรือที่ภาษาพราหมณ์เรียกท้าวกุเวนทางพระพุทธศาสนาเรียกท้าวพระภัยศพมีประวัติตามความเชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งอสูรหรือพูดผีปีศาจผู้ทรงอิทธิฤทธิ์และมีอนุภาพมากเป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลประจำทิศทั้ง4โดยเป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาและผู้คอยคุ้มครองดูแลโลกมนุษย์เจ้าแห่งทรัพย์ทั่วปัตตภีจึงถือกันว่าท่านเป็นเทพที่คุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัยขจัดสิ่งชั่วร้ายรวมถึงเรื่องโชคลาภและความมั่งคั่งร่ำรวยรูปลักษณ์ของท้าวเวสสุวรรณสิ่งหนึ่งที่หลายๆท่านอาจจะไม่ทราบคือท้าวเวสสุวรรณมี2องค์ได้แก่ 1. ท้าวเวสสุวรรณที่มีองค์เป็นยักษ์ยืนถือกระบองยาวและโล่แก้วประพานมีบริวารแสนโกรธทำหน้าที่รักษาความเรียบร้อยและความยุติธรรมในสวรรค์โดยถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของอัยการมากกว่า100ปี 2. ท้าวเวสสุวรรณที่ปรากฏในร่างมนุษย์ที่เป็นชายพุงพุ้ยซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งเป็นเจ้าแห่งเงินทองซึ่งผู้คนเชื่อว่าการบูชาจะเพิ่มโชคลาภทำให้มีกินมีใช้ไม่ขาดซึ่งวันนี้เราจะแนะนำ5สถานที่ที่น่าไปกราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณในปี2565มาเริ่มกันกับสถานที่แรกนั่นก็คือท้าวเวสสุวรรณแห่งวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามถ้าหากพูดถึงเรื่องราวท้าวเวสสุวรรณณเวลานี้ผู้คนต่างนิยมเดินทางไปกราบไหว้ขอพรองค์พ่อท้าวเวสสุวรรณกันมากมายก็คงจะหนีไม่พ้นวัดจุฬามณีแห่งจังหวัดสมุทรสงครามวัดจุฬามณีเป็นวัดเก่าแก่ของเมืองแม่กลองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งคลองอัมพวาต่อเนื่องกับคลองผีหลอกสันนิษฐานว่าท้าวแก้วผลึกน้อยนายตลาดบางช้างต้นวงราชนิกูลบางช้างเป็นผู้สร้างขึ้นมาในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองแห่งกรุงศรีอยุธยาและในปี2459วัดแห่งนี้ก็มีพระจำพรรษาไม่กี่รูปสภาพวัดค่อนข้างร้างและเสื่อมโทรมกระทั่งกำนันบางช้างได้ขออาราธนาพระอาจารย์แช่มซึ่งจำพรรษาอยู่ณวัดบางกระพร้อมตำบลอัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามมาเป็นเจ้าอาวาสที่วัดจุฬามณีจากนั้นได้มีการบูรณะวัดใหม่ทำให้วัดจุฬามณีกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งจนถึงปัจจุบันสถานที่สำคัญภายในวัดจุฬามณีโดยถ้าใครมาวัดนี้จะต้องไม่พลาดสิ่งที่น่าสนใจทั้งหมด3สิ่งด้วยกันนั่นก็คือ 1. สังขารที่ไม่เน่าเปื่อยของหลวงพ่อเนื่องโกวิทอดีตเจ้าอาวาสที่ใครไปเยือนก็ต้องไปสักการะกัน 2. ความสวยงามของโบสถ์จตุรมุขหินอ่อนมีขนาดกว้าง40เมตรยาว80เมตรที่พื้นโบสถ์จะปูด้วยหยกสีเขียวจากเมืองการาจีประเทศปากีสถานและ3นั่นก็คือรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณโดยรูปปั้นท้าวเวสสุวรรณของที่วัดจุฬามณีที่ถือเป็นแลนด์มาร์คของทางวัดที่ใครมาจะต้องมากราบไหว้บูชาซึ่งท้าวเวสสุวรรณของวัดจุฬามณีนั้นจะแตกต่างออกไปจากวัดอื่นเพราะจะมีอยู่ด้วยกันถึง4ปางด้วยกันคือ 1. ปางพรหมาสูติเทพเป็นองค์ปูนปั้นประทับนั่งสีขาวประทานพรในเรื่องของโชคลาภการงานและการเงิน 2. ปางจตุมหาราชหรือปางยักษ์ซึ่งตั้งเด่นอยู่กึ่งกลางทั้ง4ปาง
ดยปางนี้จะประทานพรให้ผู้ที่ศรัทธาในเรื่องของการขจัดสิ่งชั่วร้ายคุ้มครองให้แคล้วคลาดสำหรับใครตกปีชงหรือรู้สึกว่ากำลังดวงตกอยู่แนะนำให้ไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณปางยักษ์นี้ 3. คือปางเทพบุตรสูติเทพหรือที่นิยมเรียกกันว่านาคเทพเป็นองค์สีทองอารามประทานพรในเรื่องของความรักเมตตามหานิยม 4. คือปางมนุษย์ปางนี้จะช่วยให้ดำเนินชีวิตราบรื่นทำสิ่งใดไม่มีอุปสรรคนอกจากนี้ยังมีท้าวเวสสุวรรณโนปางยักษ์ให้ได้สักการะบูชากันอีกจุดหนึ่งด้วยโดยจะอยู่ทางบริเวณหลังอุโบสถจตุรมุขนอกจากนี้บริเวณด้านข้างขององค์ท่านยังมีพญาปุริศาสตร์มหาอมาตย์คู่บารมีขององค์ท้าวเวสสุวรรณที่ประทานพรในเรื่องป้องกันคุณสายมนต์ดำช่วยบันดาลให้อยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีทรัพย์สินเงินทองอีกด้วยสำหรับของไหว้ที่ควรเตรียมไว้เพื่อสักการะบูชาท้าวเวสสุวรรณวัดจุฬามณีได้แก่ธูป9ดอกดอกกุหลาบ9ดอกและผลไม้5อย่างในส่วนของผลไม้ที่นำมาไหว้นั้นอาจเลือกจากผลไม้ดังต่อไปนี้กล้วยหมายถึงการมีลูกหลานมีบริวารมากมายสับปะรดหมายถึงมีความรอบรู้และสายตากว้างไกลส้มหมายถึงมีโชคลาภทำสิ่งใดก็ราบรื่นองุ่นหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองงอกงามแอปเปิ้ลหมายถึงมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแต่ถ้าไม่สามารถหาผลไม้ข้างต้นได้อาจเลือกใช้ผลไม้ประเภทอื่นทดแทนอาทิสาลี่ลำไยลิ้นจี่ทับทิมขนุนหรือแก้วมังกรเป็นต้นในส่วนของคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณนั้นก็ตั้งนโม3จบแล้วต่อด้วยคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณอิติปิโสภควายะมะราชาโนท้าวเวสสุวรรณโนมะระนังสุขขังอหังสุขโตนะโมพุทธายะท้าวเวสสุวรรณโนจตุมหาราชิกายักขพันตาพัทภุริโตเวสสะภุสะพุทธังอรหังพุทโธท้าวเวสสุวรรณโนนะโมพุทธายะสถานที่อันดับที่สองนั้นก็คือท้าวเวสสุวรรณแห่งวัดอรุณราชวรารามกรุงเทพมหานครหรือที่เรียกกันว่ายักษ์วัดแจ้งหากจะกล่าวถึงตำนานการสร้างรูปปั้นพญายักษ์อันศักดิ์สิทธิ์หรือจะกล่าวถึงตำนานการสร้างรูปเหมือนของท่านท้าวเวสสุวรรณเจ้าแห่งยักษ์ทั้งปวงผู้ควบคุมพูดผีปีศาจทั้งหลายที่มีตำนานเล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์มานานกว่า200ปีคงต้องยกให้พญายักษ์วัดแจ้งรูปปั้นพญายักษ์ยืนแห่งวัดอรุณราชวรารามเป็นที่หนึ่งแห่งตำนานการสร้างรูปเหมือนพญายักษ์ทั้งหลายทั้งปวงในเมืองไทยเพราะรูปปั้นพญายักษ์แห่งวัดอรุณราชวรารามคู่นี้เป็นรูปปั้นพญายักษ์ยืนคู่แรกของเมืองไทยสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3โดยทรงโปรดให้หลวงเทพกันช่างปั้นฝีมือดีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในยุคนั้นเป็นผู้ปั้นโดยปั้นออกมาเป็นพญายักษ์คู่ตามศิลปะไทยโบราณมีลักษณะสง่างามน่าเกรงขามงดงามวิจิตรการตาดั่งพญายักษ์คู่นี้มีชีวิตจริงต่อมาในสมัยพระเดชพระคุณพระวิมลธรรมนาคสุมนะนาโคอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามรูปที่10สุดยอดพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมเมื่อวันที่24สิงหาคมพุทธศักราช2473ได้เกิดฝนตกหนักมีอสุนิบาตตกถูกพญายักษ์หน้าพระอุโบสถด้านทิศเหนือพังลงมาพระเดชพระคุณหลวงปู่นาคท่านจึงบอกบุญเรียรายแก่พี่น้องประชาชนในย่านนั้นร่วมกันสร้างขึ้นใหม่แล้วทำพิธีสมโภชเบิกเนตร
พิ่มพลังให้แก่พญายักษ์ทั้งสองตนนี้ให้เป็นพญาแห่งยักษ์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มีความสวยสง่างามดังที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันยักษ์วัดแจ้งพญายักษ์คู่แห่งวัดอรุณลุ่มแม่น้ำเจ้าพญาคู่นี้คือพญายักษ์ที่อยู่เหนือยักษ์ตนใดๆเป็นพญายักษ์ที่มากด้วยความภาคภูมิใจของพวกเราเราพี่น้องประชาชนชาวไทยเพราะเป็นพญายักษ์ที่ถูกจัดสร้างขึ้นตามพระราชดำริขององค์พระมหากษัตริย์ไทยมีความศักดิ์สิทธิ์มากด้วยตบะบารมีเป็นพญายักษ์คู่โบราณที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วตั้งแต่เริ่มสร้างและยังได้ผ่านการทำพิธีเบิกเนตรสมโภชถูกต้องตามประเพณีโบราณได้รับการเพิ่มพลังบารมีแก่พญายักษ์คู่โบราณทั้งสองตนนี้โดยสุดยอดพระเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมแห่งยุคคือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระวิมลธรรมนาคสุมนะนาโคอดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามอีกครั้งจึงทำให้ยักษ์วัดแจ้งยักษ์คู่โบราณแห่งวัดอรุณลุ่มแม่น้ำเจ้าพญาคู่นี้คือรูปเคารพอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์ท่านท้าวเวสสุวรรณเจ้าพระยาแห่งยักษ์ทั้งปวงตามความเชื่อของพี่น้องชาววัดอรุณและพี่น้องชุมชนใกล้เคียงที่มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานที่สุดของเมืองไทยมีผู้เคารพศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พญายักษ์วัดแจ้งมาตั้งแต่ครั้งอดีตโบราณจวบจนถึงยุคปัจจุบันตั้งแต่โบราณมามีความเชื่อกันว่าหากผู้ใดมีโอกาสเดินทางมาสักการะบูชารูปปั้นพญายักษ์วัดแจ้งเจ้าพระยาแห่งยักษ์โบราณคู่นี้แล้วจะมีความสุขสมหวังในชีวิตคู่มีโชคลาภมีความสำเร็จในหน้าที่การงานการเดินทางไปทำมาค้าขายทางใดก็จะมากไปด้วยมหาโภคทรัพย์ชีวิตจะพบแต่ความสุขความเจริญตลอดไปสถานที่อันดับที่3ท้าวเวสสุวรรณแห่งวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชมหาวิหารหรือที่เรียกกันว่ายักษ์วัดโพขึ้นชื่อว่ายักษ์หลายคนคงนึกภาพเหมือนกันว่าเป็นรูปปั้นยักษ์ขนาดใหญ่รูปร่างใหญ่โตเหมือนกับยักษ์วัดแจ้งวัดอรุณหรือวัดอื่นๆแต่เอาเข้าจริงรูปปั้นยักษ์วัดโพตัวจริงนั้นกลับมีขนาดใหญ่แค่ตัวคนไทยเราเท่านั้นจะเรียกว่ายักษ์ไทยก็คงได้ไม่ผิดนักถ้าเราไปมีโอกาสเดินทางเข้าไปเที่ยววัดโพมานั้นก็เห็นรูปปั้นขนาดใหญ่มากมายที่เป็นรูปปั้นเทพของจีนและเดินหารูปปั้นยักษ์วัดโพจนเกือบถึงหลังวัดจึงได้เห็นป้ายชี้ไปยังจุดซุ้มประตูทางเข้าพระมณฑปว่าเป็นยักษ์วัดโพมีป้ายติดที่เลือนรางบ่งบอกว่าเป็นยักษ์วัดโพนั่นเองประวัติการสร้างปฏิมากรรมรูปยักษ์วัดโพจากข้อมูลนำชมวัดโพนั้นบอกว่าการสร้างรูปยักษ์เพื่อรักษาประตูวัดโพนี้ได้มีมานานตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ในครั้งนั้นโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อรูปอสูรประจำประตูวัดประตูละ1คู่ทั้งสิ้นจำนวน4ประตูต่อมาในสมัยรัชกาลที่3รูปอสูรเหล่านั้นชำรุดจึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รื้อถอนแล้วนำลั่นถันหรือตุ๊กตาศิลาจีนมาตั้งแทนพร้อมกันนั้นได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หล่อรูปยักษ์ขนาดเล็กสูงประมาณ175เซนติเมตรจำนวน8ตนตั้งไว้ที่ทางเข้าหอพระไตรปิฎกพระมณฑปตรงซุ้มประตูทั้ง4ด้านด้านละ1คู่เพื่อให้ทำหน้าที่พิทักษ์รักษาหอพระไตรปิฎกปฏิมากรรมรูปยักษ์ที่ซุ้มประตูทางเข้าพระมณฑปสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่3เมื่อครั้งปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนต่อมาในสมัยรัชกาลที่4มีการสร้างระเบียงและพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมหรือซุ้มประตูออกไป2ซุ้มปัจจุบันรูปยักษ์วัดโพจึงเหลืออยู่เพียง2คู่คือมัยราบกับแสงอาทิตย์
อยู่ทางด้านประตูทิศตะวันตกเฉียงใต้และศรัทธาศูนย์กับพญาขอนอยู่ทางด้านประตูทิศตะวันตกเฉียงเหนือส่วนซุ้มประตูด้านที่รื้อไปนั้นเดิมเป็นทศกัณฐ์กับสหัสเดชะประตูทิศตะวันออกเฉียงเหนือและอินทรชิตกับสุริยภพประตูทิศตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งแต่ละตนนั้นรูปลักษณะเป็นอย่างไรและเราควรขอพรในเรื่องอะไรบ้างนั้นเราจะเริ่มจากตนที่หนึ่งพญาไมยราบลักษณะมีผิวกายสีม่วงอ่อนประจำอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้มีความเชื่อกันว่าท่านช่วยในเรื่องการปราบศัตรูพ่ายหรือเปลี่ยนศัตรูร้ายให้กลายเป็นมิตรที่ดีตนที่สองพญาแสงอาทิตย์ลักษณะมีผิวกายสีแดงประจำอยู่ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ผู้คนมักจะมาขอพรให้ชีวิตมีความรุ่งโรจน์ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆรวมไปถึงด้านความรักด้วยตนที่สามพญาศรัทธาศูนย์มีผิวกายสีหงส์เสนสีแดงเสนผสมสีขาวประจำอยู่ประตูด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือขึ้นชื่อในเรื่องของการประทานพรด้านตำแหน่งหน้าที่การงานผู้คนนับหน้าถือตามีชื่อเสียงมีเกียรติในสังคมตนที่4พญาขอนลักษณะมีผิวกายสีเขียวประจำอยู่ประตูด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีความเชื่อกันว่าท่านสามารถดลบันดาลอำนาจวาสนาบารมีให้กับผู้ที่มาสักการะขอพรนั่นเองสถานที่อันดับที่4ท้าวเวสสุวรรณแห่งวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือที่รู้จักกันว่ายักษ์วัดพระแก้ววัดพระแก้วหรือวัดพระศรีรัตนศาสดารามวัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยเป็นวัดที่รัชกาลที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2325เป็นวัดในพระบรมมหาราชวังซึ่งในปัจจุบันวัดพระแก้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตยักษ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามณพระอารามหลวงแห่งนี้นอกจากจะเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วยังเป็นศูนย์รวมของเหล่ายักษ์มากที่สุดถึง12ตนซึ่งล้วนเป็นพญายักษ์ตัวสำคัญจากเรื่องรามเกียรติ์ทำหน้าที่เป็นทวารบาลยืนเฝ้าซุ้มประตูพระระเบียงคดทางเข้าออกพระอุโบสถประตูละ1คู่คือประตูด้านทิศตะวันออกมี2คู่ได้แก่สุริยาภพมีกายสีแดงชาติสวมมงกุฎยอดกาภัยยืนคู่กับอินทรชิตซึ่งมีกายสีเขียวสวมมงกุฎยอดกาภัยเหมือนกันที่ริมประตูระเบียงด้านฐานพระภัยทีหน้าปราสาทพระเทพิดรวิบรุณ6กายสีเขียวขาบหรือสีน้ำเงินแก่สวมมงกุฎยอดนาคยืนคู่กับมังกรกันกายสีเขียวสมมงกุฎยอดนาคเช่นกันเฝ้าริมประตูระเบียงหน้าพระอุโบสถประตูด้านทิศตะวันตกจากเหนือไปใต้มี3คู่ได้แก่วิรุณจำบังกายสีน้ำเงินและไมยราบกายสีม่วงอ่อนทั้งคู่สวมมงกุฎยอดหางไก่ยืนเฝ้าประตูพระระเบียงที่อยู่ระหว่างฐานภัยทีและหอพระนาคด้านทิศเหนือของพระศรีรัตนเจดีย์ริมประตูที่เข้ามาจากสนามหลวงศาลาสหัสไทยสมาคมสหัสเดชะกายสีขาวปั้นหน้าเป็น5ชั้นและทศกัณฐ์กายสีเขียวเสียน3ชั้นเรียงลำดับจากใหญ่ไปหาเล็กยอดบนสุดหน้าเป็นมนุษย์หมายถึงมีต้นกำเนิดจากวงพรหมทั้งคู่สวมมงกุฎยอดชัยยืนอยู่ริมประตูที่เข้ามาจากพระพราเปลื้องเครื่องข้างศาลาสหไทยสมาคมหรือทางด้านทิศตะวันตกของพระศรีรัตนเจดีย์ซึ่งเป็นทางเสด็จพระราชดำเนินผ่านอัศกัณณมารากายสีม่วงแก่มีเศียร2ชั้นและจักรวรรดิ
กายสีขาวมีสี่เศียรทั้งคู่สวมมงกุฎยอดหางไก่ยืนอยู่ริมประตูพระระเบียงด้านหลังพระอุโบสถประตูด้านทิศใต้ซึ่งเป็นประตูทางผ่านเข้าสู่บริเวณพระบรมมหาราชวังชั้นกลางมีหนึ่งคู่คือทศคีรีวันกายสีเขียวและทศคีรีธรกายสีแดงทั้งคู่มีจมูกเป็นงวงช้างสวมมงกุฎยอดกาพไพยักษ์ทั้ง12ตนนี้เป็นประติมากรรมขนาดใหญ่ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่มีความงดงามและแต่ละตนมีความสูง6เมตรตัวปั้นด้วยปูนทาสีก่อนจะประดับประดาด้วยกระจกสีต่างๆสร้างขึ้นตามคติความเชื่อเพื่อเฝ้าพระอารามและปกป้องรักษาบริเวณให้ปราศจากอันตรายและการรบกวนจากพูดผีปีศาจในหนังสือสารสมเด็จกล่าวว่ายักษ์เหล่านี้ปั้นขึ้นในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3แต่ไม่ปรากฏชื่อผู้ปั้นทราบเพียงว่าทศกัณฐ์และสหัสเดชะเป็นฝีมือการปั้นของหลวงเทพรจนากันช่างปั้นมีชื่อสมัยรัชกาลที่3ถ้าท่านได้มีโอกาสเดินทางไปเที่ยวชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและนมัสการพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระแก้วมรกตก็อย่าลืมแวะไปกราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณหรือพญายักษ์แห่งวัดพระแก้วทั้ง12ตนกันด้วยนะครับและสถานที่อันดับที่5ก็คือท้าวเวสสุวรรณวัดราชประคองธรรมจังหวัดนนทบุรีวัดราชประคองธรรมถือเป็นวัดราชสังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกายตั้งอยู่ในหมู่ที่1บ้านคลองอ้อมตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีปัจจุบันมีเจ้าอาวาสคือพระครูกิติวิริยาภรณ์วัดราชประคองธรรมมีประวัติการสร้างย้อนไปถึงพ.ศ. 2256ในสมัยอยุธยาตอนปลายสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นก่อนหน้านี้อีกแต่ขาดการทำนุบำรุงจึงมีสภาพเสื่อมโทรมไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาจนชาวบ้านเรียกวัดค้างคาวต่อมาในปีพ.ศ. 2493หมอแดงพุ่มเล็กและชาวบ้านได้บูรณะพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองและเปลี่ยนชื่อวัดมาเป็นวัดราชประคองธรรมวัดได้รับพระราชทานวิสูงคามสีมาเมื่อวันที่31มกราคมพ.ศ. 2505ภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตหลวงพ่อสัมปอกงและพระพุทธสายญาติหลวงพ่อพระนอนความยาว32เมตรถือว่าเป็นวัดที่มีพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดนนทบุรีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือศาลาพระนอนที่ด้านบนนั้นจำลองพระธาตุสามนครได้แก่พระธาตุหริพูนชัยพระธาตุพนมและพระปฐมเจดีย์และอีกหนึ่งจุดที่ตอนนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนที่เดินทางมายังวัดราชประคองธรรมนั้นต้องมากราบไหว้ขอพรนั่นก็คือองค์รูปหล่อท้าวเวสสุวรรณที่มีขนาดความสูง3เมตร50เซนที่ตั้งตระหง่านโดดเด่นอยู่ด้านหน้าบริเวณทางเข้าวัดซึ่งได้มีพิธีเทวาฤกษ์หล่อองค์ท้าวเวสสุวรรณขึ้นเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมาพร้อมทั้งต่อด้วยพิธีศักดิ์สิทธิ์อัญเชิญองค์ท้าวเวสสุวรรณจตุมหาราชิกามาประดิษฐานที่วัดราชประคองธรรมขึ้นเมื่อวันที่8พฤษภาคม2565ซึ่งต้องบอกว่าถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าเดินทางมากราบไหว้ขอพรกันเลยทีเดียวและทั้งหมดนี้ก็คือ5สถานที่แนะนำที่ควรเดินทางไปกราบไหว้องค์พ่อท้าวเวสสุวรรณที่เราได้นำมาแนะนำในปี2565นะครับท่านใดที่เดินทางผ่านไปผ่านมาหรืออยู่ใกล้กับ5สถานที่ที่เราแนะนำไปก็อย่าลืมแวะไปกราบไหว้กันนะครับและใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับ
เพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกแบบรับรองผ้าแท้ผ้าเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเก่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมาตรฐานสากลนิยมบริษัทผ้าเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางมาตรฐานสากลนิยม